ิทานเรื่องส้มหยุดกับฟุตบอลในประเทศแทนไรกาลครั้งหนึ่งณเกาะแทนไรมีทีมฟุตบอลที่เก่งอย่างมากที่ชื่อว่าทีมทิดช้างพวกเขาเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่เจอใครต่อใครก็สามารถต่อกรได้หมดโดยมีหัวเรือใหญ่ชื่อว่าโคชมาโก้ภายใต้การนำของโคชมาโก้นั้นทีมทิดช้างแข็งแกร่งมากทำให้ฟุตบอลกลายเป็นเหมือนความภาคภูมิใจของคนในเกาะเรียกได้ว่าตอนนั้นหยิบจับอะไรก็เป็นทองไปหมดแต่ทีมทิดช้างตอนนั้นยังถูกปกครองโดยยังบีปกครองวงการฟุตบอลแบบตามมีตามเกิดแม้ทีมจะเล่นดีแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังโตได้ไม่สุดเพราะการจัดการบริหารที่ไม่ดีของยังบีทีมฟุตบอลทิดช้างจึงสามารถเติบโตได้เพียงแค่ภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่เท่านั้นไม่เคยได้ไปแตะถึงระดับทวีปและระดับโลกสักทีนายส้มหยุดชายชาวแทนไลผู้มีความหวังว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ฟุตบอลประเทศแทนไลให้ยิ่งใหญ่ขึ้นได้และด้วยความมั่นใจในวิธีการของเขาจึงลงสมัครท้าแข่งผู้ปกครองวงการฟุตบอลแข่งกับยังบีและด้วยความทะเยอทะยานของเขาทำให้เขาสามารถเอาชนะใจชาวแทนไลได้และข้อมันหลังของยังบีลงได้ประกอบกับช่วงนั้นทีมทิดช้างของโคชมาโก้ทำผลงานในระดับทวีปได้ไม่ค่อยดีทำทีมทิดช้างไปสู้กับทีมซูซานแบบสู้ไม่ได้เลยทำให้หลังจากจบเกมนั้นส้มหยุดออกมาประนามโคชมาโก้ว่าเป็นความอับอายของเกาะแทนไลด้วยประโยคเด็ดที่ว่าใครไม่อายผมอายครับและหลังจากนั้นเขาต้องการสร้างฟุตบอลในฉบับของเขาเองไม่ต้องการกินบุญเก่าจากยังบีซึ่งทำการไล่ตะเพิดโคชมาโก้ออกไปและทีมทิดช้างในยุคของส้มหยุดก็ได้เริ่มขึ้นในช่วงแรกของนายส้มหยุดเขาได้เข้ามายกระดับและเปลี่ยนแปลงระบบหลายอย่างภายในฟุตบอลทีมทิดช้างทำให้ทีมดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเขาได้ทำการแต่งตั้งเรวัตเจ้าสาวที่กลัวฝนผู้ที่เคยพาทีมจากดินแดนชมพูทวีปไปบอลโลกมาแล้วเข้ามาเป็นคนคุมทีมทิดช้างแทนในช่วงแรกของการปกครองของเขานั้นทำอะไรก็ดูดีไปหมดสามารถคว้าแชมป์จากทัวร์นาเมนต์ในภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่ได้แต่ช่วงเวลาแห่งความรุ่งโรจน์ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนักเตะที่เคยเล่นดีๆหลายคนตอนนี้ร่างกายก็เริ่มโรยรากันไปทำให้ทีมทิดช้างต้องหาตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาทดแทนแต่ด้วยการบริหารทีมของนายส้มหยุดที่มุ่งเน้นเฉพาะทีมทิดช้างชุดใหญ่เท่านั้นไม่ได้ให้ความสำคัญกับทีมชุดเยาวชนมากเท่าที่ควรไม่มีการผลักดันระบบเยาวชนอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่มีตัวทดแทนที่ดีพอมาทดแทนผู้เล่นชุดใหญ่ที่โรยลาไปอีกทั้งยังไม่มีระบบและปรัชญาที่แน่นอนว่าจะทำทีมไปทางไหนรู้แค่ว่าต้องทำทีมให้ก้าวข้ามภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่เท่านั้นจนเวลาผ่านมาผลงานของทีมทิดช้างก็ได้ดรอปลงมาเรื่อยๆจากที่เคยได้แชมป์ก็ได้แค่รองแชมป์จากที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคก็ถูกทีมงูเย็นพื้นบ้านผู้น่ารำคาญปากจัดเอกการแสดงแซงขึ้นไปเป็นที่หนึ่งจนได้ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับการทำงานของนายส้มหยุดเมื่อผลงานเริ่มไม่ดีนายส้มหยุดจึงทำการปลดโค้ดเรวัตเจ้าสาวที่กลัวฝนออกและแต่งตั้งโค้ดตุ๋ยซึ่งเป็นคนในเกาะเข้ามาคุมแทนเพื่อหวังกอบกู้ศรัทธาให้ได้แบบโค้ดมาโก้แต่ผลงานก็ยังคงย่ำแย่ลงอีกจึงทำการลงทุนครั้งใหญ่จ้างนายโกบริโค้ชชาวซูซูรันดีกีพาทีมซูซูรันเข้าสู่บอลโลกรอบลึกๆมาแล้วโดยคราวนี้เขาคาดหวังเป็นอย่างมากว่าทีมจะต้องมีผลงานที่ดีมากขึ้นแน่ๆแต่ผลก็ไม่เป็นอย่างที่คาดทีมทิดช้างก็ยังคงห่วยแตกเหมือนเดิมอีกทั้งยังมีการจัดการบริหารที่ไม่เป็นระบบทำให้โค้ชกับนักเตะสื่อสารเข้าใจกันไปคนละภาษาในที่สุดโค้ชชาวซูซูรันก็โดนปลดแต่ก่อนจากไปโค้ชชาวซูซูรันได้กล่าวกับการทำงานของทีมทิดช้างว่าお前はもう死んでいる何หรือที่แปลว่าโคตรแย่แม่งโคตรห่วยชิบหายก่อนว่ายน้ำบินกลับประเทศไปจนสุดท้ายส้มหยุดได้ทำการแต่งตั้งโค้ชชาวต่างชาติที่เคยทำงานในแทนไรมาก่อนอย่างมานูนคัวกิ้งเพื่อหวังใช้ความสามารถของเขาและความคุ้นเคยในพื้นที่เพื่อหวังกอบกู้ศรัทธาคนในประเทศอีกครั้งหนึ่งในช่วงแรกที่คัวกิ้งคุมทีมเขาสามารถพาทีมกลับประท้วงเบอร์หนึ่งในภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่ได้อีกครั้งเมื่อมีความมั่นใจขึ้นมาก็ต้องคิดการใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยการก้าวขึ้นมาเป็นทีมระดับท็อปของทวีปให้ได้จึงจัดทัวร์นาเมนต์มังกรฟ้าคัพขึ้นมาในประเทศตัวเองแล้วชวนประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีอันดับสูงกว่านิดหน่อยมาเตะด้วยกันเพื่อหวังว่าจะชนะทีมพวกนี้เพื่อให้คะแนนของทีมตัวเองสูงขึ้นแต่อนิจจาทีมทิดช้างนั้นดันแพ้ตกรอบตั้งแต่รอบแรกแพ้ทีมเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเล่ที่มีอันดับต่ำกว่าทีมทิดช้างนั้นไม่เคยชนะทีมเพื่อนบ้านอย่างชาวมาเล่มาแล้ว8ปีนับตั้งแต่ยุคโค้ชมาโก้ทำให้เมื่อจบทัวร์นาเมนต์ทีมทิดช้างทำได้เพียงแค่ที่3จากตอนนั้นจนถึงตอนนี้วลีใครไม่อายผมอายได้ย้อนกลับมาทำร้ายส้มหยุดในที่สุดเพราะภายใต้การบริหารทำทีมของเขานั้นยังไม่เคยประสบความสำเร็จเท่ากับตอนที่โค้ชมาโก้ได้ทำไว้เอาแค่เบอร์หนึ่งในภูมิภาคอังเคิลฮอนนี่ตอนนี้ก็แทบจะสู้ทีมงูเย็นไม่ได้เลยทั้งที่ก่อนหน้านี้ทีมทิดช้างสามารถเอาชนะทีมงูเย็นมาได้ตลอดแท้ๆ
และทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทำงานของนายส้มหยุดที่บอกว่าจะทำทีมให้ดีขึ้นแต่สุดท้ายทำทีมห่วยลงชัดๆจากนี้ต่อไปประเทศไทยยังคงต้องอยู่ภายใต้การปกครองของส้มหยุดไปอีกหลายปีทีฟุตบอลจะดีขึ้นหรือแย่ลงเราคงต้องให้กำลังใจทีฟุตบอลทิศช้างต่อไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าทำเป็นเหนือถ้ามะเขือยังเด็ดไม่ถึงขอบคุณครับ